สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนเชื่อหรือไม่ว่าสิ่งมีชีวิตยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างไดโนเสาร์ยังไม่ใช่สัตว์ที่น่ากลัวที่สุดแต่แน่นอนว่าบางตัวก็น่ากลัวอยู่แต่เมื่อคุณได้ดูวิดีโอนี้ก็จะได้รู้ว่ามีสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่ไดโนเสาร์ที่น่ากลัวอยู่เหมือนกันถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะถ้าคุณไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ของเราอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเลยค่ะอันดับ10เมกาลาเนียเดี๋ยวนะไม่ใช่ชื่อเดียวกับสตรีหมายเลขหนึ่งของอเมริกาตอนนี้ใช่ไหมไม่เนอะเมกาลาเนียหรือมักเรียกกันในชื่อว่าเมกาลาเนียพิสกาเป็นสายกิ้งก่ามอนิเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดที่คุณเคยพบเจอเป็นกิ้งก่าดินที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาซากฟอสซิลของมันอายุเก่าแก่ถึงประมาณ 50,000 ปีที่แล้วอาศัยอยู่ในพื้นที่ประเทศออสเตรเลียก่อนจะเกิดการสูญพันธุ์ขนาดที่ใหญ่ที่สุดของเมกาลาเนียตัวยาวถึง7เมตรด้วยน้ำหนักสูงสุดประมาณ 600-620 กิโลกรัมนอกจากนี้มันยังเป็นผู้ล่าที่กระตือรือร้นมากอีกด้วยซากฟอสซิลของเมกาลาเนียมักถูกค้นพบอยู่ใกล้กับซากกระดูกของจิงโจ้กวางและสัตว์ขนาดใหญ่อื่นๆที่ลักษณะคล้ายกันอย่างไรก็ตามในช่วงศตวรรษที่19-20มีรายงานว่ามีคนเห็นสัตว์ที่เหมือนกับเมกาลาเนียยังมีชีวิตอยู่แต่ยังไม่มีหลักฐานมาพิสูจน์ทฤษฎีของเรื่องนี้แต่ใครจะรู้ล่ะบางทีสัตว์ตัวนี้อาจจะยังอยู่ร่วมโลกกับเราอยู่ก็เป็นไปได้อันดับ9เพซิโอซอร์อย่าเพิ่งโดนหลอกด้วยชื่อที่เหมือนไดโนเสาร์นะคะเพซิโอซอร์อาจจะมีชื่อเหมือนไดโนเสาร์หน้าตาเหมือนไดโนเสาร์และอยู่นานเท่าไดโนเสาร์แต่จริงๆแล้วมันเป็นสัตว์ในตระกูลสัตว์เลื้อยคลานทะเลอย่างไรก็ตามเพซิโอซอร์เป็นหัวโจกของปีศาจในทะเลด้วยลำตัวอ้วนล่ำคอยาวหัวแหลมและฟันแหลมคมมากมายทำให้เพซิโอซอร์เป็นอสูรแห่งพื้นน้ำและพื้นดินและมันยังทำให้มนุษย์ทุกวันนี้กลัวได้หลังสูญพันธุ์ไปแล้ว66ล้านปีเพราะว่าเพซิโอซอร์เป็นต้นแบบของตัวเนสซี่เป็นแรงบันดาลใจให้กับรูปร่างหน้าตาของสัตว์ประหลาดในน้ำในหนังชื่อดังมากมายบางคนเชื่อไปถึงว่าเพซิโอซอร์เหลือรอดมาจนถึงปัจจุบันและเชื่อว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้อยู่ที่ทะเลสาบล็อกเนสอีกด้วยแต่ต้องเสียใจด้วยกับคนที่คิดทฤษฎีนี้เพราะว่าเพซิโอซอร์เป็นสปีชีสัตว์เลือดเย็นที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรแปลว่าไม่สามารถอยู่ในทะเลสาบน้ำจืดเล็กๆได้ดังนั้นเพซิโอซอร์จึงสูญพันธุ์ไปหมดแล้วนั่นเองอันดับ8 Jackal of Taurusคือแมงป่องทะเลนักล่าตัวยักษ์ที่เป็นสัตว์ที่คุณไม่อยากเจอเวลาไปดำน้ำดูปะการังแต่ถ้าได้เจอแล้วก็คุณจะลืมไม่ลงไปอีกนานแสนนานเลยล่ะค่ะหลังจากการวิเคราะห์ซากฟอสซิลนักวิทยาศาสตร์มั่นใจว่า Jackal of Taurus มีขนาดตัวยาวถึง 2.5 เมตรทำให้มันเป็นสัตว์ขาป้องที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแมงป่องทะเลยักษ์พวกนี้อาศัยอยู่ตามพืชน้ำใต้ทะเลเหมือนเป็นสัตว์ขาป้องที่ไม่มีพิษมีภัยพวกมันจะซุ่มล่าปลาตัวอื่นด้วยแขนและฆ่าปลาให้ตายด้วยก้ามเป็นฉากสุดระทึกของช่วงต้นยุคเดโวเนียนเลยล่ะค่ะถ้าตามคำบอกเล่านี้คิดว่าพวกมันก็น่าจะชอบกินเนื้อคนด้วยเหมือนกันโชคดีนะคะที่มาสูญพันธุ์ไปก่อนที่ได้พิสูจน์ว่ามันชอบกินเนื้อคนหรือเปล่าอันดับ7อาโทเพอร่าจำฉากนั้นในหนังเรื่องคิงคองได้ไหมคะที่มีแมลงยักษ์บุกออกมากินคนขอโทษที่ทำให้นึกถึงฉากนั้นนะคะเพราะฉากนี้ติดตามากเลยทีเดียวแมลงขนาดใหญ่แบบนี้เคยมีอยู่จริงๆค่ะและตัวที่น่าเกลียดน่ากลัวที่สุดก็คืออาโทเพอร่าเป็นสายพันธุ์กิ้งกือที่มีชีวิตอยู่ในยุคคาร์บอนิฟอรัสเมื่อ300ล้านปีก่อนยุคคาร์นิฟอรัสเกิดขึ้นก่อนที่จะมีไดโนเสาร์และถูกกำหนดด้วยปริมาณออกซิเจนในชั้นบรรยากาศซึ่งสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกดังนั้นปริมาณออกซิเจนส่วนเกินและการที่ยังไม่ค่อยมีผู้ล่าทำให้มันเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่สามารถมีความยาวได้กว่า2เมตรนี่ทำให้อาโทเพอร่าเป็นแมลงตัวใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาข่าวดีก็คืออาโทเพอร่าไม่ใช่สัตว์กินเนื้อมันมีปากที่เล็กมากสามารถกินได้แค่ต้นไม้ถึงแม้ว่าอาโทเพอร่าจะไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรมากไปกว่าดอกไม้แต่มันก็สามารถปลิดชีวิตเราได้อีกหลายวิธีอย่างเช่นทำให้ตกใจตายอันดับ6เมกาเทเรียมจะมีอะไรน่ากลัวน้อยกว่าสล็อตอีกไหมความจริงแล้วสล็อตเพิ่งจะถูกจัดว่าเป็นสปีชีส์สัตว์น่ารักน่าตลกเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองเมื่อหลายล้านปีก่อน
พวกมันเป็นสัตว์ตัวใหญ่ยักษ์น่ากลัวที่ครอบครองโลกไม่ใช่แค่สัตว์เชื่องช้านอนบนต้นไม้เมกาเทเรียมคือหนึ่งในสล็อตยักษ์พวกนั้นมีชีวิตอยู่เมื่อ5ล้านปีก่อนถึงยุคไอเอสสล็อตบนดินพวกนี้คือหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกตัวยาว6เมตรและหนักถึง 4,000 กิโลกรัมเมกาเทเรียมยังมีกรงเล็บยาว30เซนติเมตรยังดีที่เมกาเทเรียมเป็นสัตว์กินพืชแต่ข้อเท็จจริงนี้ผู้คนพบยุคแรกๆเขาไม่รู้หนึ่งในนั้นคือโทมัสเจฟเฟอร์สันคนที่พยายามศึกษาการค้นพบกระดูกสล็อตดินนี้ที่อเมริกาเคยบอกไว้ว่ามันเป็นสัตว์กินเนื้อแถมยังเตือนคนที่จะไปฝั่งสำรวจฝั่งตะวันตกของสหรัฐว่ามันอาจจะยังมีชีวิตอยู่ในแถบนั้นก็เป็นไปได้อันดับ5ไลโอพัวเรดอนคือสัตว์เลื้อยคลานทะเลตัวยักษ์ที่มาจากครอบครัวเดียวกันกับเพซิโอซอรัสคอสั้นสายพันธุ์ของมันอาศัยอยู่ในยุคคาโลเวียนช่วงยุคกลางของจูราสสิกขนาดปกติของไลโอพัวเรดอนคือประมาณ 5-7 เมตรแต่ขนาดใหญ่ที่สุดได้ถึง10เมตรเมื่อพิจารณาจากน้ำหนักและขนาดแล้วไลโอพัวเรดอนก็คือนักล่าที่กินปลาปลาหมึกและสัตว์ทะเลตัวเล็กๆอื่นๆเป็นอาหารนอกจากนี้จมูกของมันยังหันไปข้างหน้าเป็นสิ่งที่บอกว่ามันน่าจะมีประสาทสัมผัสต่อกลิ่นที่ดีมากและยังทำให้มันเป็นหนึ่งในนักล่าที่ดีที่สุดของยุคนั้นแต่นั่นไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทำให้มันมีความแข็งแกร่งคีบเท้าที่ยาวและแบนทำให้สามารถว่ายน้ำได้เร็วมากๆดังนั้นถ้าไลโอพัวเรดอนคิดจะล่าแล้วก็จะไม่มีใครรอดไปได้เลยอันดับ4ซาโคซูคัสเป็นสปีชีส์ก่อนของจระเข้ที่มีชีวิตเมื่อ112ล้านปีก่อนและทำให้ไดโนเสาร์ดูตัวเล็กลงไปเลยจากฟอสซิลแสดงให้เห็นว่าเจ้าจระเข้ตัวนี้มีความยาวถึง12เมตรซึ่งเป็นความยาว2เท่าของจระเข้ในปัจจุบันนอกจากนี้ซาโคซูคัสน่าจะมีน้ำหนักประมาณ 8,000 กิโลกรัมส่วนอาหารที่มันกินยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่แต่เชื่อกันว่ามันกินทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำและใช่ค่ะว่ามันอาจจะกินไดโนเสาร์ด้วยปากที่ยาวมากของซาโคซูคัสบ่งบอกว่ามันมีความสามารถพิเศษในการล่าปลาคล้ายกับกาเรียลที่เป็นสปีชีส์จระเข้อินเดียที่สูญพันธุ์ไปแล้วมีลักษณะสำคัญที่จมูกบางแค่รูปร่างหน้าตาของจระเข้ก็น่ากลัวอยู่แล้วอย่างน้อยมันก็เคลื่อนไหวได้ช้าแต่นั่นยกเว้นสำหรับจระเข้ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ผู้ชำนาญวิชาที่ว่าด้วยสัตว์และพืชดึกดำบรรพ์เมื่อไม่นานมานี้ได้ค้นพบกับจระเข้สมัยก่อนมีขาที่ยาวน่ากลัวที่ช่วยมันสามารถวิ่งไล่บนพื้นดินได้อย่างรวดเร็วอันดับ3 Quetzalcoatl Atlas ตรงกันข้ามกับความเชื่อส่วนใหญ่จริงๆแล้ว Quetzalcoatl Atlas ไม่ใช่ไดโนเสาร์พวกมันคือ Pterosaur เพื่อที่จะสามารถบินได้ตามลำดับของสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้พวกมันเกี่ยวข้องกับนกมากกว่าไดโนเสาร์มันไม่ได้เป็นแค่สัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ทั่วไปแต่มันน่ากลัวที่สุดอาศัยอยู่ในยุคครีเทเซียสและสูญพันธุ์ไปเมื่อ66ล้านปีก่อนจนถึงตอนนั้น Quetzalcoatl Atlas ครอบครองพื้นฟ้าในฐานะสัตว์บินได้ที่ขนาดใหญ่ที่สุดของยุคเมื่อถูกค้นพบก็ทราบว่าปีกของ Quetzalcoatl Atlas สามารถกางได้ประมาณ15เมตรแต่ก็ถูกแก้ไขมาตลอดหลายปีล่าสุดประกาศออกมาที่11เมตรจะงอยปากของมันยาว 2.5 เมตรแค่ปากก็ใหญ่เกือบเท่ามนุษย์แล้วแต่ว่าแค่ขนาดกับนิสัยไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอย่างเดียวของมันเพราะมันมีหงอนแหลมที่คอยบอกว่าใครคือราชาของพื้นที่แห่งนี้กันแน่ถ้าทีเร็กเจอไอ้พวกนี้ก็คงต้องวิ่งหัวหดเป็นแน่นอนอันดับ2 Juggernautsนั่นก่อนที่ไดโนเสาร์จะครอบครองโลกยุคก่อนประวัติศาสตร์มันเคยมีผู้ล่าแห่งยุคมาก่อนชื่อว่าจูเกอร์นอฟมันอาศัยอยู่เมื่อประมาณ260ล้านปีก่อนทำให้สัตว์ที่ตัวเล็กกว่าทุกตัวขวัญผวาขนาดตัวของมันยาว3เมตรและหนักเกือบ450กิโลกรัมยังฟังดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะคะถ้าเทียบกับตัวอื่นๆที่ดูมาแต่ยังไม่ใช่แค่นี้นะคุณน่าจะสงสัยว่าทำไมจูเกอร์นอฟจึงได้เป็นผู้ล่าแห่งยุคคือพวกมันอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารเลยล่ะก็เพราะว่าเขี้ยวขนาดมหึมาของมันที่ยื่นยาวออกมาถึงขากรรไกรล่างยังมีขารองรับขนาดตัวที่กางออกข้างตัวเล็กน้อยทำให้มันสามารถวิ่งไล่ล่าเหยื่อได้อย่างรวดเร็วกว่าบางทฤษฎียังบอกอีกว่าจูเกอร์นอฟอาจเป็นสัตว์เลือดอุ่นซึ่งหมายความว่ามันอาจมีขนเล็กน้อยอย่างไรก็ตามข้อนี้ก็ยังเป็นแค่การคาดการณ์และยังไม่มีการพิสูจน์แต่เราจะไม่เถียงกับพี่เบิ้มจูเกอร์นอฟหรอกนะคะหากอยากมีขนก็มีไป
แค่อยากกินเหล้าก็เป็นพออันดับหนึ่งเมกานัวรอปซิสแมลงส่วนใหญ่หน้าตาหน้าขนลุกทั้งนั้นแต่อย่างน้อยมันก็ตัวเล็กใช่ไหมล่ะคะแต่ไม่ใช่ในยุคเพอร์เมียนในยุคที่เมกานัวรอปซิสแมลงปอขนาดยักษ์คือราชาและราชินีของทุกสรรพสิ่งพวกมันยังคงเป็นแมลงที่ขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาด้วยความยาวปีกขนาด33เซนติเมตรและความยาวตัวเกือบ43เซนติเมตรซากฟอสซิลชิ้นแรกของเมกานัวฟอสซิลถูกค้นพบในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี1880ในปัจจุบันเรารู้เรื่องของสัตว์นี้เยอะมากเลยค่ะเช่นวิธีการล่าของพวกมันคล้ายกับวิธีการล่าของแมลงปอในปัจจุบันสิ่งเดียวที่แตกต่างกันก็คือมันสามารถกินสิ่งมีชีวิตที่ขนาดใหญ่กว่าได้พวกมันมองหาเหยื่อได้ด้วยตาดวงโตและใช้ความแข็งแรงของขาในการจับเหยื่ออย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปสภาพบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงซึ่งน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้มันสูญพันธุ์ถือว่าเป็นเรื่องดีอยู่นะคะเพราะไม่อย่างนั้นจะออกจากบ้านแต่ละทีคงต้องระแวงแมลงปอตัวยักษ์บินมาเกาะกันแย่เลยถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ